เมื่อเรื่องราวของพนักงานสาวคนหนึ่งที่ต้องจบลงด้วยความตายเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เพียงเพราะเธอต้องมาทำงานทั้งที่ยังป่วยหนักประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องหยุดคิดว่าเราได้ให้ความสำคัญกับชีวิตมนุษย์หรือเพียงแค่ประสิทธิภาพในการทำงานทุกอย่างเริ่มต้นจากโพสต์ในเพจหนุ่มสาวโรงงานเพจที่รวบรวมเรื่องราวของพนักงานโรงงานทั่วประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องของพนักงานหญิงวัย30ปีทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเธอเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่เคยลางานก่อนเลยในชีวิตการทำงานของเธอแต่แล้วก็ในวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเธอเริ่มรู้สึกไม่สบายและได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยด้วยโรคลำไส้ใหญ่อักเสบและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันแต่ถึงแม้จะได้รับการรักษาแล้วอาการของเธอก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยและเมื่อเธอขอลาป่วยต่อจากที่ทำงานหัวหน้าของเธอกับขอให้เธอนำใบรับรองแพทย์มายืนยันตามระเบียบของบริษัทด้วยความกลัวที่จะสูญเสียงานเธอตัดสินใจกลับมาทำงานทั้งที่อาการยังไม่หายดีวันนั้นเพียงแค่20นาทีหลังจากเริ่มงานเธอก็ทรุดหนักจนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลด่วนและในที่สุดเธอก็เสียชีวิตในวันเสาร์ที่15กันยายนเวลา 16:14 นะครับผมเรื่องราวของเธอถูกแชร์ออกไปมีผู้คนจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นแม้ทั้งเห็นใจและโกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนกล่าวโทษหัวหน้าของเธอว่าเป็นผู้ที่บังคับให้เธอมาทำงานทั้งที่ยังป่วยหนักอยู่หลายคนมองว่าการขอใบรับรองแพทย์เป็นเพียงข้ออ้างของบริษัทในการกดดันให้พนักงานทำงานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานก็ตามในขณะเดียวกันมีหลายคนที่มองว่าความรับผิดชอบควรตกอยู่ที่โรงพยาบาลที่อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ทั้งที่ยังอาการไม่ดีขึ้นหลายคำถามถูกยกขึ้นมาเช่นทำไมโรงพยาบาลถึงให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในขณะที่อาการยังไม่คงที่การวินิจฉัยโรคถูกต้องหรือไม่ความเห็นอีกด้านนึงก็มีบอกว่ามีผู้ที่เข้าใจว่าการที่หัวหน้าของเธอขอใบรับรองแพทย์ก็เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทและเพื่อปกป้องสิทธิของพนักงานเองที่ต้องได้รับการดูแลจากระบบประกันสังคมแต่สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือมีการข่มขู่หรือการกดดันพนักงานให้ทำงานต่ออย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ในโลกของความเป็นจริงนั้นเรื่องราวของพนักงานสาวคนนี้นะครับผมเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงปัญหาในการทำงานที่มีการกดดันให้พนักงานทำงานต่อไปทั้งที่พวกเขานั้นยังป่วยอยู่หลายคนในโลกออนไลน์ได้แชร์ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่นการถูกข่มขู่ว่าจะถูกลดเงินเดือนหรือถูกย้ายแผนกหากลาป่วยการที่พนักงานต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมหรือถูกละเลยจากบริษัทเมื่อเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานนั้นหรือการถูกละเลยจากบริษัทเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานมีหลายกรณีนะครับผมมีหลายกรณีที่พนักงานต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการทำงานในโรงงานที่มีสารอันตรายหรือในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานและความปลอดภัยในการทำงานทั้งนั้นเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีกรณีของพนักงานที่ลาป่วยแต่ถูกขอให้กลับมาทำงานเร็วเกินไปหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการฟื้นฟูสุขภาพทำให้พนักงานหลายคนต้องเสี่ยงชีวิตและสุขภาพของตนเองเพื่อไม่ให้สูญเสียงานที่ทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกและเรียกร้องให้สังคมทบทวนเกี่ยวกับการดูแลพนักงานในสถานประกอบการต่างๆและการรักษาสิทธิ์ของพนักงานในการดูแลสุขภาพของตนเองผู้คนต่างตั้งคำถามนะครับผมว่าทำไมเราถึงต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อทำงานและความสำคัญของชีวิตพนักงานนั้นน่ะอยู่ตรงไหนในสายตาของบริษัทการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตมากกว่าสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่บริษัทให้ความสำคัญ
กับการผลิตมากกว่าสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งที่ถูกต้องตั้งคำถามถึงเวลาแล้วที่เราควรเรียกร้องให้มีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการให้สิทธิพนักงานลาป่วยและการกำกับดูแลที่เข้มงวดนะครับผมจากหน่วยงานรัฐเพื่อปกป้องสิทธิของแรงงานการที่บริษัทต่างๆจะต้องมีระบบการประเมินความสามารถและการปฏิบัติงานของหัวหน้างานไม่ใช่เพียงเพื่อประเมินผลงานนะครับแต่เพื่อให้พนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้แต่เพื่อให้พนักงานมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นนอกจากนี้นะครับผมการสร้างความตระหนักในสิทธิของแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากการทำงานขณะป่วยหนักแต่มันเป็นเสียงสะท้อนของสังคมที่ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการที่ทำงานไม่เป็นธรรมและเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากการทำงานขณะป่วยหนักแต่เป็นเสียงสะท้อนของสังคมที่ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการในที่ทำงานที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาของระบบการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอนะครับการที่เราปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เราเห็นว่าเราควรทำอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำซากขอให้เรื่องราวในวันนี้เป็นบทเรียนและเป็นเสียงสะท้อนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิของแรงงานในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นเราต้องทำให้การทำงานเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันและหาหนทางแก้ไขไปด้วยกันด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเราหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนและเป็นเสียงสะท้อนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิของแรงงานในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นไปนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามเรากด Subscribe เพื่อรับข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับพบกับเราหอยรังสตูดิโอครับผมส่วนผมแอดมินครับ